สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยุ่นกับกิจกรรมสมมุติฐานของความหน่วงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วในตรงส่วนของวันนี้มีทีมให้เราเล่นนะฮะแน่นอนนะครับ1ด่าน1ทีมเป็นฝั่งของ Hyper Boom Sino นะฮะเราต้องเอา Sino to take field นะนี่มีเรื่องที่ผมต้องคุยก่อน2เรื่องนะครับ1คือฝั่งของหมอไปเนี่ยเป็นเคสกรณีของฮิลเลอร์ผสมกับเรื่องของการที่บัฟปฏิกิยาธาตุนะครับเกี่ยวกับไม้นะซึ่งพาร์ทของหมอไปบัฟอยู่ที่อัลติเมทนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยผมจะชอบเอาหมอไปนะฮะกดเป็นคนท้ายก่อนที่จะเริ่มคอมโบแต่เผอิญผมลองเทสในทีมนี้ดูแล้วคอเล่นะครับคอเล่อัลติเมทเขาเนี่ยมีระยะเวลาที่อยู่บนสนามพอสมควรจริงแต่ว่ามีประเด็นอยู่ถ้าสมมุติเราใช้ไปก่อนเลยนะฮะเป็นคนแรกๆเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งของอัลติเมทหมดเสร็จปุ๊บไม่ทันไซโนเล่นนะครับอันนี้ไปลองมาแล้วดังนั้นแล้วนะฮะก็จะเซตติ้งโดยเริ่มที่ฝั่งของหมอไปชิงชิวแล้วก็ค่อยไปคอลเล่นะจะได้เมคชัวร์ว่าเฮ้ยอย่างน้อยของเราเนี่ยคอลเล่จะทำการแปะไม้ได้ระหว่างที่ไซโนเล่นนะฮะนี่ก็โผล่มาเลยนี่เลยไปอัลติเมทไปก่อนมาปาดของชิงชิวครับแล้วก็นี่เลยคอเล่ฮะปาให้เสร็จนะนี่ไซโนครับเริ่มเล่นมานี่อัลติเมทของไซโนเนี่ยต้องคุยกันก่อนว่ามันจะมีเรื่องของตานะฮะลูกตาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับถ้าเรากดสกิลอีในจังหวะที่ลูกตาขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งของตัวสกิลที่ส่งออกไปมี3แฉกออกไปด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็ถ้ากดทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะทั้งนี้ไม่จะเป็นต้องอยู่จนอัลติเมทของไซโนหมดนะฮะไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะทำให้คนในทีมคนอื่นเนี่ยไม่ได้เล่นก็ได้นะเราคุยกันแบบนี้นะครับอัลติเมทหมอไปครับนี่เราก็ตายไปเลยคอเล่เริ่มเล่นฮะไปไซโนฮะนี่ผมจะยังไม่กดสกิลอีนะเพราะว่าไม่ได้แม่นตัวนี้มากเท่าไหร่นะครับถ้าพูดกันจริงๆก็นะผมไม่ได้มีไซโนใน ID ด้วยแหละก็เลยชั่วโมงบินไซโนน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็พอเข้าใจในเรื่องของการเล่นสกิลเขาอยู่เฮ้ยจริงๆต้องถ่ายได้มากกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะให้เขาเล่นตรงส่วนของมอนชุดใหม่ผมก่อนอันดิเมทมาไปครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่มอนจะตายหมดนะครับหมดเวลาไปเนาะนี่ก็เซอร์เคิลอิมแพคกันนิดนึงนะฮะจะมีปัญหาเรื่องนี้กันหน่อยๆเนาะเพราะว่าคอเล่นี่วงเขาจะค่อนข้างแคบนะครับยังดีว่ามีธาตุไม้สองคนมาถ่ายรูปกันหน่อยชุดนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยมาหมอไปนะครับมีโปรโตไทป์เอมเบอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอันติเมตไปจะทำให้ฮิลบวกกับสร้างพลังงานท่าได้ทีมด้วยนะถ่ายลูกก่อนเลยไม่รอแล้วอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งได้อยู่มั้งมาโอ้ไม่ทันนะไม่เป็นไรที่เผลอกดไปก่อนหมอไปครับจุดสำคัญเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทีมเฮเบอร์บูมนะครับดังนั้นก็พยายามให้สกิลจริงชิวใช้ได้อยู่ตลอดนะครับเรื่องของสกิลไออัลติเมทเขาฮะบอกไว้ก่อนเลยนะไม่งั้นเราเริ่มคอมโบต่อกันไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็อย่างว่านะฮะคอนเซ็ปต์เป็นเฮเบอร์บูมนะต้องทำมะเฟืองก่อนแล้วค่อยมาใช้ตรงส่วนของไฟฟ้าปิดเอาไปไหนหมดแล้วเนี่ยแตกเหรอหลบนิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ไปนะฮะเน้นเซลฟี่นะครับทำพิธีกรรมกันไปก็ได้อยู่มั้งโอเคบอลไม่โผล่เราก็ใส่สกิลไปก่อนนี่ได้อยู่ที่63ทุกอ่อนแล้วมารีบเล่นก่อนที่สกิลของคอเล่จะหมดไปก่อนมาโฟกัสมอนหมดนี่เลยโอเคอยู่ที่ 3,000 แต้มกว่าแล้วนะฮะ 3,500 แล้วชิลครับชิลเอาอยู่ที่ 1,500 อีกนะสบายๆครับ
นี่น่าจะพอถ่ายรูปครั้งก่อนสุดท้ายได้ไหมเหมือนน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแหละก็คิดว่าจะประมาณนี้นะฮะในสำหรับด่านวันนี้นะโอเคจบอยู่ที่ 4,000 แต้มนะครับกับ89จุดอ่อนทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแน่นอน5จุดอ่อนครบ7จุดในครั้งเดียวในการถ่ายก็จะได้อยู่ที่60 Primo Gem แล้วก็ทำตรงส่วนของ 1,500 แต้มกับ5จุดอ่อนทั้งด่านให้เกินกว่า30จุดนะครับอันนี้ก็จะได้ของทั้งหมดไปทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ